นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้แต่ว่าตอนนี้น้องนัทอยู่กับเราครับสวัสดีครับนัทสวัสดีครับพี่ป๋องวันนี้นายมีเมนูอะไรมาฝากเราอะยำแหนมเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นเมนูโปรดของเราอีกเมนูหนึ่งนะถ้างั้นเรื่องนี้พี่ต้องชอบแน่เลยจริงอ่ะเพราะพี่เป็นคนที่ชอบกินยำแหนมมากอ่ะยำแหนมที่มันจะมีไอ้ลูกกลมๆสีน้ำตาลถูกป่ะอันนั้นเป็นข้าวคลุกแหนมครับใช่ไหมแล้วมันจะมีหนังหมูใช่ครับผมใช่ไหมอันนี้เป็นยำแหนมที่ไม่ได้ใส่ไอ้ข้าวที่เป็นข้าวก้อนๆสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ใส่ครับเอาหรอมันฟังแล้วก็เป็นเมนูเอาไว้กินเป็นกับแก้มเหล้าใช่ไหมใช่ครับกินเล่นก็ได้กับแก้มก็ได้ครับผู้ซะอยากกินเลยนะครับประสบการณ์เจอมากับตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช่ครับเรื่องยำแหนมตอนนี้นัดประมาณ45เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณเกือบ20ปีแสดงว่าตอนนั้นเนี่ย24 25 26ครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องของยำแหนมมันเป็นยังไงน้องนัดครับผมก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับคือให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้าใครเชื่อก็คิดซะว่าเป็นอุทาหรณ์ครับถ้าใครไม่เชื่อก็คิดซะว่าเป็นนิทานแต่งเรื่องหนึ่งก็แล้วกันครับผมฟังเพื่อความสนุกนะเอ๊ะพี่ป๋องขออนุญาตแซวอีกสักนิดก่อนจะเข้าเรื่องได้ไหมนัดสองดอกหรือว่านัดสี่เมียใช่ไหมเอาสองดอกดีกว่าพี่เอาเป็นนัดสองดอกนะไม่เอานัดสี่เมียนะก็ได้ครับแล้วแต่ที่เลยก็แล้วแต่พี่ป๋องนะนะครับแต่กลัวพวก FC เขาจะสับสนแค่นั้นเองครับผมหยอกเล่นด้วยความสนิทกลัวฝากเนี่ยครับมายำแหนมมันเป็นยังไงน้องนัดครับผมก็เรื่องนี้เกิดที่เชียงใหม่นะครับย้อนไปเมื่อ19ปีก่อนตอนนั้นผมก็มีเมียอยู่คนนึงคนวันนี้เมียผมนี้ชื่อขิงนะครับคบกันได้3ปีมีลูกสาวอยู่คนนึงชื่อน้องหญิงอายุ2ขวบเศษครับคือผมกับเมียนี่ก็อยู่บ้านเมียแหละครับผมเพียงแต่ว่าบ้านเมียคือเขาอยู่กันครอบครัวใหญ่ครับเวลาอยู่แล้วมันจะมีปัญหาจุกจิกอ่ะไม่สบายใจก็เลยปรึกษากับเมียกันว่าเราไปหาห้องเช่าอยู่กันดีกว่ามันจะได้เป็นส่วนตัวด้วยครับผมก็เลยพาเมียขึ้นมอไซค์กับลูกสาวซ้อนกันแล้วก็ขี่กันหาห้องเช่าจนไปเจอห้องเช่าแห่งหนึ่งมันเป็นห้องแถวครับเป็นสองแถวแถวหนึ่งก็ประมาณ10ห้องครับห้องหนึ่งตรงหน้าบริเวณหน้าห้องเขาจะทำกำแพงกั้นไว้เป็นล็อกๆสูงประมาณเมตรครึ่งครับระหว่างที่ผมกำลังห้องนี้ห้องแถวนี้ก็น่าอยู่ดีนะระหว่างที่กำลังมองหาคนเพื่อสอบถามนั้นตาผมก็หันไปเห็นห้องริมสุดเขาเปิดประตูอยู่ผมก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะสอบถามแต่พอเดินเข้าไปจึงได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ห้องหลังนี้เขาเปิดเป็นร้านซักอบรีดก็คือมีเครื่องซักผ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีโต๊ะไม้หินอ่อนอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังรีดผ้าอยู่ผมก็เลยสอบถามว่าพี่ครับขอสอบถามหน่อยนะครับเขาก็พอดีเขาก็เงยหน้าขึ้นมาพอผมเห็นหน้าเขาเท่านั้นผมก็เลยทักเขาเลยว่าอ้าวพี่ทิพย์พี่ทิพย์เขาว่าอ้าวนัดก็มาทำอะไรที่นี่หรอคือผมต้องกล่าวถึงพี่ทิพย์ก่อนนะครับพี่ทิพย์นี่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยหุ่นดีชอบแต่งตัวเก่งแล้วก็แต่งตัวเป็นวันนั้นเห็นแกแต่งตัวเป็นเสื้อรัดรูปแล้วก็กระโปรงสีขาวสวยผมก็ยังพี่นี่ยังสวยไม่สั่งเลยนะแกก็ว่าแหมนัดเองก็ยังปากหวานเหมือนเดิมนะเนี่ยผมก็แนะนำให้เขารู้ว่าอันนี้เมียผมนะพี่อันนี้ลูกสาวผมนะครับแล้วก็ถามว่าพี่อยู่คนเดียวเหรอเขาบอกอ๋อพี่อยู่กับแฟนแต่แฟนพี่ยังไม่มายังไม่เลิกงานเลยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะที่นี่มีห้องว่างไหมพี่เขาบอกว่าน่าจะมีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่โทรหาเจ้าของบ้านให้มาคุยกับนัดดีกว่าจากนั้นเขาก็โทรปุ๊บระหว่างที่ผมก็กำลังรอเจ้าของบ้านอยู่นั้นก็สนทนากับพี่ทิพย์เขาไปเรื่อยๆจนเจ้าของบ้านเขามาเจ้าของบ้านนี่เป็นคุณป้าอายุประมาณ60เศษไม่ผอมไม่อ้วนผิวขาวแต่งตัวดีดูแล้วมีฐานะครับแกก็บอกว่านมมาดูห้องเช่าเหรอผมว่าครับแกก็พาผมไปดู
จังหวะผมไปดูนั้นผมก็เห็นว่ามีห้องหนึ่งนะก็เปิดร้านขายของชำด้วยครับพวกขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยครับผมจังหวะไปดูป้าแกก็ขายกุญแจให้ผมเข้าไปดูลักษณะห้องก็คือเป็นห้องกว้างๆโล่งๆมีพัดลมเพดานอยู่หนึ่งตัวแล้วก็พื้นปูด้วยกระเบื้องแล้วก็มีประตูหลังบ้านซ้ายมือเป็นห้องน้ำระหว่างที่ผมกำลังคิดกันห้องนี้ก็น่าอยู่ดีนะก็เลยถามป้าเขาว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับแกก็บอกว่า 1,500 บาทน้ำไฟต่างหากนะครับระหว่างนั้นผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีป้าเขาก็เห็นว่าผมคิดนานเขาเลยเอางี้ไหมลองไปดูบ้านเช่าไหมผมก็บอกโอ้ขนาดห้องเช่ายังราคาขนาดนี้เลยแกก็บอกว่าลองดูก่อนตัดสินใจกดทีหลังก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรแกก็พาผมเดินไปดูระยะทางก็อยู่ประมาณ100กว่าเมตรเองครับไม่ไกลมากลักษณะบ้านเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเป็นบ้านปูนข้างหน้ามีประตูรั้วเป็นประตูรั้วเหล็กแล้วก็พอเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอโต๊ะไม้หินอ่อนอยู่ชุดนึง อยู่ตรงหน้าบ้านพอจะขึ้นหน้าบ้านจะมีบันไดสองขั้นเป็นบันไดปูนะครับแล้วตรงนั้นก่อนจะถึงประตูมันจะมีลานชานชานหน้าบ้านนะครับแล้วก็ทำเป็นที่นั่งไว้ให้นั่งรับลมได้เงี้ยพอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอห้องโถงเล็กๆไม่ใหญ่มากบ้านนี้มีสองห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ำห้องหนึ่งจะใหญ่ห้องนอนจะใหญ่หน่อยห้องอีกห้องก็จะเล็กแล้วก็มีประตูหลังบ้านผมก็เดินดูเสร็จผมก็น่าอยู่ดีอ่ะผมก็คุยกับป้าเขาป้าบอกสนใจไหมผมก็ถามราคาเท่าไหร่ครับป้าป้าบอกถ้าเธอถ้าเองสนใจอ่ะเดี๋ยวป้าคิดแค่พันเดียวน้ำไฟในตัวผมก็ว่าทำไมถูกจังแล้วแกก็บอกว่าบ้านเนี่ยคือให้เช่าไปให้เช่าไปเขาอยากให้มีคนมาอยู่บ้านจะได้ไม่โศกผมก็เลยถามป้าไปตรงๆว่าครับบ้านนี้มีผีไหมป้าป้าแกก็สะดุดแล้วก็มองหน้าผมแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ว่าที่ไหนที่ไหนมันก็มีผีทั้งนั้นแหละแกก็พูดอย่างนี้นะครับครับแล้วจากนั้นผมก็ตกลงเอาเห็นว่าราคามันถูกดีแล้วบ้านก็หลังพอสมควรอ่ะหลังใหญ่พอสมควรผมก็จ่ายเงินแกไปแกก็ให้กุญแจผมมาระหว่างที่ออกไปนอกบ้านผมก็ถามชื่อป้าแกป้าแกก็บอกว่าป้าชื่อสร้อยนะเนี่ยบ้านอยู่เลยนี่ไปไม่เกิน 5-60 เมตรหรอกมีปัญหาอะไรก็ไปหาป้าได้หลังจากนั้นผมก็กลับไปหาพี่ทิพย์เพื่อล่ำลาแกแล้วก็บอกแกผมได้บ้านแล้วนะแกก็ดีใจนะเดี๋ยวจะได้มาอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันรุ่งเช้ามาผมก็จัดการย้ายของเข้าบ้านหลังนี้พอย้ายเสร็จสับทำความสะอาดเรียบร้อยตกเย็นก็พาลูกพาเมียไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ผมก็ได้กับข้าวมาลูกสาวผมก็ได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเมียผมได้ย้ำแหนมมากล่องหนึ่งแล้วก็ถ้าถามพี่ป๋องว่าถ้าคนคนหนึ่งหรือใครก็ได้ที่ชอบกินอาหารอย่างย้ำแหนมเป็นประจำทุกวันเนี่ยพี่ป๋องว่าแปลกไหมเป็นคนแปลกไหมหมายถึงว่ากินทุกมื้อกินทุกวันทุกวันไม่เบื่อไงครับก็คงต้องบอกว่ามันก็เป็นความชอบแต่ถ้ามากินทุกวันมันก็อาจจะมันจะได้เหรอได้ครับคือคนคนนี้แหละครับนี่แหละเมียผมเขาเป็นกันจริงๆโอ้ชอบกินต้องกินทุกวันครับผมแล้วพอซื้อกับข้าวมาเสร็จผมก็กูจะเมียว่าเดี๋ยวจะไปกินห้องพี่ทิพย์กันเนาะเพื่อทำความรู้จักกันด้วยครับพอไปถึงห้องพี่ทิพย์ก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าห้องแกจังหวะนั้นผมก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยแล้วก็พี่ทิพย์นั่งอยู่ข้างๆพอผมลงไปนั่งที่โต๊ะแกก็แนะนำให้รู้จักว่านัดนี่ไงแฟนพี่ชื่อเอกนะผมก็มองดูผู้ชายคนชื่อเอกเนี่ยหน้าตาหล่อเดียวเป็นคนหน้าตาดีมากๆเลยผมก็เลยถามพี่ทิพย์ว่าเอ้าพี่ทิพย์ก็ชอบกินยำแหนมเหมือนกันเหรอเขาบอกโอ้ยของโปรดพี่เลยแหละพี่กินทุกวันแหละแกก็พูดอย่างนี้นะแล้วเสร็จสับแกก็ถามผมว่านัดกินเบียร์ไหมผมก็เลยว่าโอ้ก็ดีครับแกก็เดินไปหยิบให้ในห้องระหว่างนั้นผมก็ถามเอกว่าเอกทำงานอะไรหรอแล้วก็อายุเท่าไหร่หรอเอกเขาก็ตอบว่าผมทำงานเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ซ่อมมือถือครับครับอายุ22ปีครับเขาบอกงี้ผมก็เลยว่าโอ้อายุเท่าเมียพี่เลยเมียพี่ก็เพิ่งเมียพี่ก็22เหมือนกันครับแล้วก็จังหวะนั้นพอพี่ทิพย์เอาเบียร์ออกมาให้ผมก็ถามพี่ทิพย์ว่าพ
ี่ทิพย์อายุเท่าไหร่เหรอแกบอก30ย่าง31แล้วจ้ะเดือนหน้าพี่ก็จะ32แล้วแกบอกอย่างเงี้ยเดือนหน้าก็จะย่าง31ครับแกก็ว่าอย่างนี้เนาะแล้วเสร็จสับพอนั่งกินเบียร์ไปก็สังสรรค์กันไปคือพี่ทิพย์กับเอกนี่ดูท่าทางจะรักกันมากเลยเขาจะคอเคลียร์กันอยู่ตลอดเดี๋ยวเอาแหนมป้อนเข้าปากมั่งอะไรเงี้ยผมก็คู่นี้รักกันดีเนาะจนถึงเวลามันเริ่มดึกพอสมควรแล้วผมก็ขอตัวกลับบ้านจนแฟนผมยังถามเลยว่าพี่ทิพย์กับเอกเขารักกันดีเนาะผมก็บอกว่าใช่พี่ทิพย์เป็นคนจริงจังกับความรักมากเลยนะมันก็ว่าอย่างเงี้ยจนก็อยู่บ้านหลังนั้นไปจนเวลาผ่านไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆรู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นวันวาเลนไทน์ผมก็เลยไปซื้อทองเป็นสร้อยข้อมือให้เมียสลึงนึงรู้สึกว่าทองตอนนั้นจะราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็กะซื้อทองมาเซอร์ไพรส์เมียพอกลับมาถึงบ้านจอดรถปุ๊บมีรถยนต์คันหนึ่งอ่ะวิ่งมาจอดอยู่หน้าประตูประตูรั้วนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลงมาลักษณะท่าทางคืออายุประมาณสัก30กว่าครับผมจะแต่งตัวประมาณเสื้อเป็นเสื้อกล้ามแล้วมีเสื้อแจ็คเก็ตทับอีกทีครับเป็นสีน้ำเงินกางเกงยีนส์ใส่เท้าผ้าใบแต่ลงมาถึงผมก็ถามว่าพี่มีธุระอะไรหรอครับแกบอกว่ามาหาคนชื่อลินผมก็ถามว่าที่นี่เหรอที่นี่ไม่มีคนชื่อลินครับพอดีผมเพิ่งมาเช่าอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าเองครับพี่เขาบอกไม่จริงมีอยู่ที่นี่แหละเขาบอกเนี้ยผมบอกไม่มีก็เถียงกับแกจนบอกว่าพี่ไปถามเจ้าของบ้านก็ได้นะป้าสร้อยอ่ะพอผมพูดชื่อว่าป้าสร้อยปุ๊บแกก็รู้สึกตกใจแต่หันหน้ามามองผมด้วยความโกรธอ่ะแล้วพอเสร็จสับมองผมสักพักแกก็ขึ้นรถไปสตาร์ทขับไปเลยผมก็ว่าอะไรของแกวะเนี่ยเลยงงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมากจังหวะนั้นก็เดินไปครับเดินไปการจะเดินไปที่ห้องที่ทิพย์ก็ถือกับข้าวถือยำแหนมอะไรไปปกตินั่นแหละจังหวะนั้นได้อีกประมาณสัก50เมตรจะถึงห้องเช่าได้ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะขี่มาข้างหลังผมก็เลยหันไปดูอ๋อเป็นป้าคนหนึ่งแกขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายปลาหมึกย่างอยู่แกก็ทักผมว่านมเอาปลาหมึกไหมผมว่าก็ได้ครับแล้วแกพอแกจัดแจงจะเอาปลาหมึกใส่ถุงให้ผมอ่ะเขาก็ถามผมว่าพักอยู่หอนี้เหรอห้องเช่าผมบอกไม่ได้อยู่ครับผมจะไปหาเพื่อนนู่นผมอยู่ตรงนู้นตรงบ้านเช่าผมก็ชี้ไปให้แกดูแกก็ร้องว้ายเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าอยู่ไปได้ยังไงที่นั่นน่ะมีผีนะแกก็พูดอย่างนี้แล้วเสร็จพอจ่ายตังค์กันเสร็จสับแกก็บอกป้าไปแล้วเนอะแกก็ทิ้งปริศนาไว้ผมผมก็จะไปถามพี่ทิพย์ดีไหมเนาะอันเนี้ยจังหวะนั้นเดี๋ยวจะไปถามเขาซะหน่อยว่ามันจริงไหมพอไปถามพอไปถึงบ้านพี่ทิพย์ก็นั่งสังสรรค์แล้วผมกันทั่วไปแล้วผมก็เอาสร้อยข้อมือให้แฟนไงพี่ทิพย์ก็บอกว่าพี่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยแฟนพี่ก็ซื้อให้แต่เขาเป็นสร้อยคอแล้วมีจี้เป็นรูปหัวใจอยู่ผมจะถามพี่ทิพย์แต่ทําไม่มีโอกาสถามได้ครับเพราะว่าถ้าถามปุ๊บแฟนจะต้องรู้เรื่องคือเมียผมจะรู้เรื่องแล้วเค้ากลัวผีแล้วพอสังสรรค์กันเสร็จดึกแล้วลูกสาวผมก็จะง่วงนอนอ่ะจะหลับแล้วอ่ะผมก็เลยขอตัวกลับจังหวะผมอุ้มลูกสาวขึ้นพาดบ่าก็เดินกลับไปพร้อมกับเมียผมก็บ่นเมียว่าทําไมกลับบ้านมาช่วงเนี้ยไม่เห็นอยู่บ้านเลยกลับมาทีไรก็เห็นแต่อยู่ห้องพี่ทิพย์ห้องพี่ทิพย์เค้าก็มองหน้าผมแล้วก็บอกว่าหนูคิดว่าบ้านหลังนี้มีผีพี่อันนี้คือแฟนเราพูดเหรอแฟนพูดเลยครับผมก็แบบมันมียังไงไหนลองพูดออกมาสิมาเล่าให้ฟังหน่อยแฟนก็บอกว่าคือวันนั้นพี่หนูนอนเล่นกับลูกอยู่ในห้องนะจะไม่ได้หลับหรอกจังหวะได้ยินเสียงว่ามีคนเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เดินไปจบที่ประตูห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูดังปั้งเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นผมเขาก็เลยเปิดประตูขึ้นไปถามว่าพี่นัททำไมวันนี้กลับเร็วจังลืมของหรอแกก็แฟนผมก็เดินไปที่ห้องน้ำปรากฏว่าห้องน้ำประตูมันเปิดอยู่เขาก็รู้สึกขนลุกเขาก็เลยวิ่งเข้าห้องแล้วมาอยู่กับลูกอย่างน้อยมีลูกเป็นเพื่อนจะดีกว่าแล้วเขาก็เล่าอีกเหตุการณ์ว่าช่วงนั้นวันหนึ่งตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยแหละแกกำลังนอนเล่นอยู่ที่ห้องโถงกับลูกลูกก็นั่งเล่นไปกินขนมไปเมียผมก็นอนเล่นไปนอนไปเท่าไหร่ไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสะดุ้งตื่นคือได้ยินเสียงลูกหัวเราะ
หัวเราะล้วนเลยนะครับแบบว่าเอิร์กอาร์กเลยก็ลืมตามองดูแต่ยังไม่ได้ลุกก็เห็นลูกอ่ะเอามือจับขนมขนมอ่ะถุงหนึ่งยืนไปข้างหน้าแล้วก็ชักกลับทำอย่างนี้สองสามครั้งเหมือนกับจะให้กินเอ้ไม่ให้กินดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอี้ยวตัวลุกวิ่งหนีแฟนผมก็ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นนั่งนะแล้วก็บอกว่าหญิงเป็นอะไรอ่ะหญิงก็หยุดแล้วก็มองหน้าแม่เขาแล้วก็วิ่งมาแอบอยู่ข้างหลังแต่การแอบของลูกสาวผมไม่ได้แอบเพราะความกลัวนะเหมือนจับบ่าแม่เขาข้างหลังสองข้างแล้วก็โผล่มาทางขวาบ้างสลับไปซ้ายบ้างเหมือนเล่นจ้าเอ๋ครับแฟนผมก็อยู่ไม่ไหวแล้วคว้าลูกได้ปิดบ้านวิ่งไปหาที่ห้องพี่ทิพย์เลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมก็บอกว่าอย่าคิดมากแม่มันไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นพฤติกรรมของเด็กทั่วไปแหละผมก็ว่าอย่างนี้แล้วจนวันหนึ่งผมก็กลับมาบ้านเลิกงานก็กลับมาบ้านปกติจังหวะนั้นเองก็กำลังเอารถเข้าจอดเห็นเมียนั่งอยู่ที่ตรงที่รับลมหน้าประตูครับผมครับผมก็เลยถามว่าอ้าวมานั่งอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วนึกยังไงวันนี้อยู่บ้านได้ล่ะผมก็ถามเงี้ยนะเหมือนถามประชดประชันไปอ่ะพอพูดแค่นั้นอ่ะเขาก็ลุกขึ้นเข้าห้องปิดประตูไปเลยผมก็แหมพูดแค่นี้ทำเป็นงอนก็จังหวะนั้นก็จะหิ้วถุงกับข้าวอะไรข้าบ้านอ้าวบิดลูกบิดประตูประตูมันล็อกไงผมก็ถามแล้วจะล็อกประตูบ้านทำไมเนี่ยก็เอากุญแจไขเข้าไปเปิดมาปรากฏว่าตรงห้องโถงอ่ะไฟมันมืดผมก็บ่นว่าอยู่บ้านไม่เปิดไฟก็กำลังเดินไปที่ห้องนอนพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปห้องนอนผมก็ไฟมืดสรุปไม่มีคนอยู่บ้านครับไม่มีใครอยู่บ้านผมเดินหาทั่วห้องแล้วช่วยห้องน้ำอีกห้องนึงแล้วก็ห้องน้ำไม่มีอ้าวแล้วแฟนนัดอ่ะไม่อยู่ครับไม่มีเอ้าผมก็เลยเอ๊ะแปลกใจรู้สึกขนลุกนิดๆนะผมก็เลยเดี๋ยวไปดูที่บ้านไอ้ห้องพี่ทิพย์สิไปก็เจอแฟนผมนั่งกินอะไรกับพี่ทิพย์อยู่อ่ะเอ้าแล้วก็เจอลูกเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านเขาก็เลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจแปลกใจนะผมอ่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยเอาพวกกับข้าวเอาอะไรก็นั่งกินกับเขาแล้วก็เหตุการณ์ก็จะผ่านไปเนี้ยครับจนมันจะมีช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผมเจอเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์รวมๆเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นทีละการให้พี่ฟังนะครับก็คือมีอยู่วันหนึ่งผมกลับมาจากห้องพี่ทิพย์ผมก็บอกว่าทิ้งเอาลูกเข้านอนสิเดี๋ยวพี่จะอาบน้ำก่อนผมก็เข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จวันนั้นก็สระผมด้วยไงครับพออาบน้ำเสร็จก็นุ่งผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวอีกผืนเนี่ยคือเช็ดที่หัวด้วยใช่ไหมครับพอเช็ดหัวไปด้วยอีกมือก็เปิดห้องน้ำออกห้องน้ำนี่ถ้าผมอยู่ในห้องน้ำประตูจะต้องดึงเข้าหาตัวนะครับจังหวะพอเปิดประตูเข้าไปผมก้าวออกก็มีคนสวนผมเข้ามาแล้วก็บ่นว่าปวดฉี่ผมก็ฟังอ๋อเมียนี่เองจังหวะพอหันไปดูก็เห็นเมียนั่งฉี่อยู่แต่ฉี่อยู่กลางห้องน้ำนะครับผมก็บ่นเมียว่าเอ้าทำไมห้องส้วมมีไม่ฉี่อ่ะประตูก็ไม่ปิดเป็นอะไรเนี่ยผมก็นึกหมั่นเคี้ยวเมียไงผมก็เลยหันหลังไปแล้วเอื้อมเอามือไปตีก้นเมียเปี้ยทีหนึ่งแค่นี้เหมือนเป็นการสั่งสอนว่าทีหลังน่ะอย่าทำอย่างนี้ห้องน้ำห้องส้วมมีก็เข้าเขาก็ร้องเหมือนกับประมาณว่าคนฉี่อยู่ไม่เห็นหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจก็หัวเราะอมยิ้มนิดๆแล้วก็เดินจะเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเปิดประตูห้องไปผมร้องเฮ้ยเมียนั่งกินยำแหนมดูทีวีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เมียก็ถามมาถามผมว่าพี่เป็นอะไรครับผมบอกเปล่าก็บอกเขาอย่างนี้ไปแล้วก็ปิดประตูห้องแล้วก็เดินจะค่อยเดินไปดูที่ห้องน้ำครับปรากฏว่าพอเดินเข้าไปถึงห้องน้ำไม่มีอะไรก็อันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือจังหวะนั้นคือผมนอนอยู่ในห้องนอนแล้วก็ช่วงกลางคืนหัวนอนผมจะมีไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งอ่ะไม่สว่างมากหรอกครับเอาไว้ดูลูกเวลาดึกๆเนี่ยพอห้องที่ผมนอนถ้ามันปิดไฟมันจะมืดมากเลยครับผมก็จังหวะนั้นผมปวดฉี่ว่าจะลุกขึ้นไปห้องน้ำจังหวะลุกนั่งบนเตียงแล้วก็เอาตีนเอาเท้าห้อยมาข้างล่างหางตาผมก็เห็นไปข้างๆตรงตู้เสื้อผ้ามันอะไรมีขยุกขยิกเหมือนแกว่งๆอ่ะผมก็แงะไปดูพอแงะไปดูผมก็ตกใจแบบว่าก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วก็แกว่งเท้าไปด้วยนั่งอยู่ข้างบนเหร
นั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วก็แกว่งเท้าไปด้วยแล้วพอเสร็จสับเขาก็กระโดดลงมาไปยืนอยู่ปลายเตียงตุ๊บกำลังจะเดินมาหาผมผมก็รวบรวมสติได้ปุ๊บผมก็เปิดสวิตช์ไฟอ้าวหายไม่เจออีกแล้วแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมแหละอีกคืนนึงกำลังนอนหงายอยู่ใช่ไหมครับเราก็เมื่อยเราก็รู้สึกจะพลิกตัวเอี้ยวขวาซึ่งผมจะต้องนอนตะแคงขวามือซ้ายผมก็ตะปบไปตรงไอ้ขอบเตียงอะมือก็ไปสัมผัสกับแขนใครคนหนึ่งผมก็เอ๊ะแขนใครแขนเมียไม่ใช่เนี่ยมันนอนคนละฝั่งกันนี่นะแต่ว่าลูกก็ไม่ใช่ผมก็ค่อยๆลืมตาจังหวะนั้นเองก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเอามือเท้าคางมองหน้าผมอยู่ห่างกันประมาณคืบกว่าผมก็ตกใจร้องเฮ้ยเมียก็สะดุ้งตื่นด้วยเมียก็ถามเป็นอะไรอีกแล้วพี่ผมก็บอกว่าฝันร้ายเนี่ยแล้วก็อันนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็อีกอันนึงก็จะสุดๆละผมคิดว่ามันเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีอยู่วันหยุดวันหนึ่งอ่ะผมนอนพักกลางวันอยู่ประมาณเที่ยงกว่าแฟนก็ชวนผมว่าไปกินข้าวกันเถอะผมก็ไปกินเลยไปกินกับลูกเถอะพี่เพียนะขอพักผ่อนหน่อยจังหวะนั้นเองก็อย่างที่ผมบอกพี่ป๋องว่าห้องผมถ้าปิดไฟปิดผ้าม่านนี่มันจะมืดมากเลยครับผมก็นอนหลับไปนะหลับไปนานมากอ่ะคือความคิดผมว่ามันนานนะมาสะดุ้งตื่นทีคือมีคนมากอดผมก็บอกว่าผมก็รู้สึกตัวผมก็คิดว่าต้องเป็นเมียผมก็บอกอ้าวกลับมาแล้วเหรอแล้วลูกอ่ะเขาก็ตอบผมว่าลูกอยู่ที่ห้องโถงพอนอนกอดเขาก็แย่ผมไงแย่แบบไม่ให้หลับอ่ะแย่ๆแกล้งไปแกล้งมาเงี้ยพอแย่ไปแย่มาผมก็มีความรู้สึกถ้าแย่นี้ไม่ต้องนอนละผมก็บอกว่าผมกำลังจะหันไปว่าพอผมพูดอย่างนี้เมียผมเขาก็พลิกตัวหนีไงพี่ผมก็กำลังจะพลิกตัวตามไปเงี้ยจังหวะนั้นประตูห้องเปิดไฟติดผมหันไปดูอ้าวเป็นเมียเรามาพร้อมกับลูกแล้วเมียก็ถามผมว่าอ้าวพี่ตื่นแล้วเหรอแล้วก็บอกลูกว่านี่ไงพ่อตื่นแล้วไปให้พ่อแกะขนมให้เลยเงี้ยผมก็อ้าวพอหันไปดูข้างที่บนที่นอนข้างมันไม่มีใครไงเนี่ยถ้าพี่ป๋องจะถามผมว่าเอ้ยนัดเจอขนาดเนี้ยไม่กลัวเหรอแล้วไม่ย้ายออกหรอวะอะไรประมาณเนี้ยนะถามว่ามันกลัวทุกคนถ้าขึ้นชื่อว่าผีกลัวหมดแหละพี่ตกใจกลัวขวัญผวาผลลุกอะไรหมดแหละครับเพียงแต่ว่าด้วยที่เหตุยังย้ายออกไม่ได้มันมีเหตุจำเป็นแต่ผมก็ไม่ใช่ประเภทที่ว่าสมมติว่าเห็นผีอยู่ข้างหน้าแล้วจะเดินไปทักทายเงี้ยดีจ้าผีมันก็ไม่ใช่ไงพี่ใช่ไหมเนี่ยครับคือเหตุการณ์ที่ผมเจอก็จะเป็นนี้ไปแล้วพอถึงกำหนดสิ้นเดือนผมจะเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านกะว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับป้าหน่อยที่บ้านนี้มันมีผีนี่นะผมก็พูดนี้ไงจะว่าด้วยโอกาสหรือดวงผมไม่สมพงกับป้าไปไม่เจอป้าครับเจอแต่แฟนเขาก็เลยต้องฝากค่าบ้านไว้กับเขาและพอเดือนต่อมาผมก็โทรให้น้องชายอ่ะไอ้นานอ่ะมาอยู่ด้วย มันมีห้องนึงเหลือไงไอ้นานเขาก็มานานนี่เขาทำงานเป็นรปภ.ครับเขาจะเข้ากะกลางคืนคือหกโมงเย็นเลิกหกโมงเช้าจะอยู่แต่กลางวันกลางคืนจะไม่อยู่ครับแล้วจังหวะนั้นที่นานมาอยู่ช่วงอาทิตย์นั้นน่ะผมสังเกตว่าแฟนผมอ่ะเริ่มแต่งตัวเก่งแต่งหน้าแต่งตาทำผมเก่งแต่งตัวเก่งเมื่อก่อนอยู่บ้านเคยใส่แต่เสื้อยืดผ้าถุงหรือไม่ก็ชุดกางเกงสามส่วนกางเกงเจอะไรแค่บ้างครับผมแต่นี่เริ่มมาใส่เสื้อสายเดี่ยวเสื้อรัดรูปใส่กระโปรงบ้างผมก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะจนอาทิตย์หน้านี่จะเป็นวันเกิดของพี่ทิพย์นะครับครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปกินเลี้ยงที่ห้องพี่ทิพย์หน่อยก็เลยวันนั้นเป็นวันหยุดตรงกับวันเกิดพี่ทิพย์เขาพอดีผมก็เลยซื้อเค้กไปให้เขาสักปอนด์นึงแล้วก็จับลูกสาวอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดกระโปรงสีขาวอย่างสวยเลยแล้วผมก็บอกโอ้ยวันนี้น้องหญิงสวยเท่าพี่ทิพย์แล้วเนี่ยแต่จังหวะที่กำลังพูดเมียเดินออกมาจากห้องผมหันไปเห็นเมียผมร้องป๊าดเมียโอ้โหคือถ้าเมียผมนี่แบบว่าประมาณแต่งหน้าแบบสุดๆอะแล้วก็ทำผมอย่างดีเสื้อนี่เป็นเสื้อยืดไม่ใช่เป็นเสื้อรัดรูปครับ
คอวีนี่ลึกนี่มาถึงสะดืออ่ะกระโปรงนี่ใส่สั้นเสมอหัวเนี่ยเดี๋ยวนะเขาไม่เคยแต่งตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเมียลุคนี้ครั้งแรกเลยครับผมบอกโอ้โหนี่มันไม่ใช่ทำไมมันแต่งตัวแบบโชว์เนื้อโชว์หนังมากขนาดนี้เล่าผมก็ว่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกแหมนานๆทีวันเกิดพี่ทิพย์ผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็จังหวะนั้นไปถึงห้องพี่ทิพย์ก็กินเลี้ยงกินอะไรกันไปแล้ววันนั้นไอ้คนชื่อเอกแฟนพี่ทิพย์อ่ะเขาเอากีตาร์มาเล่นด้วยเด็กกีตาร์ไปร้องเพลงไปเมียผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าผู้ชายเล่นกีตาร์เนี่ยดูดีดูเท่ดูแบบดูหล่อจังมีเสน่ห์ด้วยพี่ทิพย์นี่โชคดีเนาะมีแฟนเป็นเล่นกีตาร์เป็นด้วยพี่ทิพย์เขาก็ปลื้มใหญ่เลยนะส่วนในผมก็นิ่งเงียบแต่จิบเบียร์ไปจนลูกมาสะกิดผมบอกว่าพ่ออยากกินขนมแบบหนมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าพี่ทิพย์รบกวนพาหญิงไปซื้อขนมก่อนได้ไหมผมปวดท้องอ่ะพี่ทิพย์ได้จ้ะแล้วแกก็อุ้มไอ้หญิงไปซื้อขนมผมก็เลยเข้าห้องพี่ทิพย์ไปเข้าห้องน้ําแต่จริงๆไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําหรอกครับผมก็เดินย่องไปที่หน้าต่างแล้วก็เปิดผ้าม่านแง้มดูคือจะดูเมียผมกับเอกอ่ะผมมีความสงสัยนะและจังหวะนั้นผมก็เห็นปฏิกิริยาเมียผมก็คือเดี๋ยวหันหน้าหันหลังแล้วเสร็จสับก็ตักแหนมป้อนให้เอกจริงเหรอครับพอป้อนให้เอกเสร็จแล้วมันมีเศษผักเศษอะไรติดตรงปากไงพี่เขาก็มือไปปาดให้แล้วก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จแล้วก็มือมาเท้าคางแล้วก็นั่งดูเอกเล่นกีตาร์แล้วส่งสายตาให้การปิ้งปิ้งปิ้งอ่ะพี่มาแล้วตอนนั้นสักหนึ่งตอนนั้นนัดเห็นภาพนี้แล้วนัดไม่โกรธไม่โมโหหรอถ้าถามโมโหไหมแต่มันบางทีมันอาจจะเป็นแค่มันคือเราไม่ได้เห็นภาพเขาแบบว่านอนด้วยกันอะไรเงี้ยไงมันอาจเราจะคิดมากไปเองก็ได้ครับผมว่าคิดในทางที่ดีนะแต่ไอ้ใจรู้สึกถึงเมียหรือหวงอ่ะมันก็มีครับจนพี่ทิพย์อุ้มไอ้น้องหญิงกลับมาเขาก็ทำตัวเป็นปกติกันแล้วสักพักนึงผมก็ออกมาจากห้องน้ำแต่จริงๆไม่ได้เข้าก็มาปกติพอกินกันสังสรรค์ไปได้สักพักนึงผมก็ขอตัวกลับเหตุการณ์ตรงนี้ผมก็เก็บไว้ในใจนะไม่กล้าพูดกับเมียหรอกคือใจจริงผมอยากจับให้ได้ขาหนังขาเข่ามากกว่าจนผมกลับมาที่ทำงานกลับมาจากปกติมาถึงบ้านผมมาเจอผู้ชายที่ขับรถกระบะมาเขาแล้วนะพี่เขาก็มายืนอยู่ท้ายกระบะคราวนี้ดูดบุหรี่ด้วยแล้วผมก็ถามอ่ะอ้าวพี่อะไรอีกล่ะว่าถามนี่นะคนชื่อกันเขาไม่มีหรอกพี่เขาบอกมีเขาก็พูดคราวนี้ก็พูดมึงกูกับผมเลยนะบอกกูรู้มึงโกหกกูมันอยู่ในนี้แหละอีจันเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ตัวอีลินครับเขาพูดเนี่ยอีลินมันอยู่ในนี้แหละเขาพูดอย่างนี้แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่มีจริงถ้าพี่ยังคุกคามนี้ผมโทรแจ้งตำรวจนะเขาบอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปผมก็ถามแล้วพี่เป็นใครล่ะผมถึงต้องรู้จักอ่ะก็เถียงกับเขาไปอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกกูชื่อสินมึงจำไว้ให้ดีสักวันอ่ะมึงจะเป็นเหมือนกูเขาพูดอย่างนี้ไว้แล้วเขาก็สตาร์ทรถบีบกุญแจแล้วก็ไปเลยเนี่ยสักพักหนึ่งผมก็งงกับเหตุการณ์ตรงนี้อีกเนาะก็ปล่อยเวลาผ่านลงไปได้ประมาณ 2-3 วันผมกลับมาบ้านเลิกงานปกติแต่ที่ไม่ปกติคือผมเห็นไอ้น้องหญิงอ่ะมันนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนั่งตรงหน้าชานที่ผมบอกนะคนเดียวผมก็แปลกใจเอ้าทำไมหญิงมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียววะเนี่ยผมก็เดินไปอุ้มลูกแล้วก็ถามลูกว่าหญิงแม่ไปไหนหญิงก็ชี้เข้าไปในบ้านบอกว่าประมาณแม่อยู่ข้างในครับผมก็ถามปล่อยลูกแล้วยุงยังไม่กัดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยจังหวะนั้นผมก็เอาปีโป้ส่งให้ลูกสองอันแล้วก็พาลูกเข้าบ้านลูกก็จะยื่นให้ผมแกะแหละแต่ผมบอกเดี๋ยวแกะให้จังหวะที่กำลังคุยกับลูกอ่ะคือที่ผมต้องสะดุดละอึ้งไปอ่ะคือมันได้ยินเสียงนะพี่คือมันเป็นเสียงถ้าพูดกันก็เป็นเสียงเอวีอ่ะพี่เข้าใจป่ะเป็นเสียงของคนที่กำลังมีอะไรกันประมาณนั้นพี่แต่เป็นเสียงเอวีมาเต็มเลยคือถ้าพูดก็เอาอีกมาเต็มเลยพี่ผมก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกนิดในใจนะผมก็คิดเลยไปขิงเล่นกูอีกแล้วผมคิดนะในใจนะมองหน้าลูกผมรู้สึกสงสารลูกแล้วผมก็เอาลูกวางที่พื้นตรงห้องโถงแล้วผมก็ว่าเดี๋ยวพ่อมานะเดี๋ยวพ่อไปกระทืบคนแป๊บนึงก่อนผมก็พูดอย่างนี้กับลูกนะลูกก็ไปยึกหน้าผมเงึก
ผมก็เดินไปเดินไปพอไปถึงห้องผมก็มือจับลูกบิดเบาๆก่อนจะเปิดผมก็เอาหูแนบฟังที่ประตูอีกทีชัดเจนเสียงชัดเจน 100% ห้องนี้แน่ผมก็ค่อยบิดลูกบิดไปประตูก็ค่อยแง้มในห้องมืดเนี่ยมืดแต่ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับผมก็เปิดประตูเข้าไปเลยแล้วก็เปิดไฟกะแบบให้เห็นข้างหนังข้างเขาเลยแต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นมันไม่มีอะไรเลยเสียงก็หายไปผมก็ยืนแปลกใจจากอารมณ์ที่เรากำลังโมโหอ่ะเดี๋ยวนะมันก็ดับเปิดเข้าไปไม่ได้เจออะไรไม่เจออะไรครับไฟพอไฟสว่างไม่เจอเลยที่นอนว่างปกติผมก็แปลกใจนะแปลกใจมากว่าเป็นอะไรเนี่ยมันแล้วก็ลองลองดูห้องที่น้องไม่มีไปดูห้องน้ำก็ไม่มีเปิดหลังบ้านอะไรดูหมดก็ไม่มีจังหวะที่ผมกำลังคิดว่ามันแปลกเดียวมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็คิดได้ว่าเอ้าเราทิ้งลูกไว้ที่ห้องโถงนี่นะผมก็เดินไปหาลูกเลยพอเดินไปหาลูกปุ๊บลูกไม่มีเห็นแต่ปีโป้สองอันตกอยู่ที่พื้นครับผมก็พอรู้ผมรู้สึกเย็นสันหลังว่าไปนะพี่ผมตรวจผมนี่ลุกฟู่ไปถึงที่ท้ายทอยลงมาแขนเนี่ยผมก็ไม่ใช่แล้วผมก็เลยรีบออกจากบ้านแล้วไปดูที่ห้องพี่ทิพย์เนี่ยครับลูกกับเมียอยู่ที่นั่นอีกแล้วเนี่ยครับเหตุพอเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผมจนผมกับเมียเริ่มมีปากมีเสียงกันเรื่องว่าเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้แต่งตัวเก่งมีอะไรหรือเปล่าแล้วบวกกับภาพที่ผมเห็นมานะแต่ผมยังไม่ได้ให้เขาฟังว่าผมเห็นผมก็ว่าเขาว่านอกใจหรือเปล่าเนี่ยมันบอกนอกใจอะไรพี่คิดมากเออแล้วเขาตอบว่าไงในเมื่อเขาไม่เคยแต่งตัวแบบว่าสีสันฉูดฉาดขนาดนี้อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแต่งเขาให้ผลว่าไงมันก็แค่เป็นความสวยของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นผู้หญิงนะเขาพูดเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ตัวผู้หญิงคนอื่นเขายังแต่งกันได้เลยดูอย่างพี่ทิพย์เด็กเขาก็แต่งตัวสวยเขาทุกวันครับผมก็ว่าปกติถ้าเคยทำประจำอ่ะเราไม่ว่าหรอกผมบอกไม่ว่าหรอกแต่นี่ไม่เคยเห็นไงนานพอเถียงไปเถียงมาเขาก็หาเรื่องผมผมก็เลยคิดเลยว่าเมียผมนอกใจแน่เพราะว่าหนึ่งคืออาการที่เมียผมลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวสวยๆเงี้ยแล้วก็สองบวกกับอารมณ์เขาขี้หงุดหงิดกับผมนะแล้วก็ห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วก็โทรศัพท์นี่ไม่ให้แตะและที่สำคัญบวกกับเรื่องบนเตียงเนี่ยไม่ต้องหวังขนาดเราอยากจะนอนกับเมียแต่เมียก็บอกจะนอนได้ยังไงเนี่ยเป็นเมนอยู่ไม่เห็นหรออ่าแต่จริงๆผมมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ใช่เป็นเมนหรอกเขาใส่นะถ้าอนามัยเพื่อกันผมไว้นะเหตุการณ์ก็ยังทะเลาะไปเรื่อยๆพี่มันก็เริ่มมีปากมีเสียงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงวันหนึ่งอ่ะที่ผมทนไม่ไหวเหตุการณ์แบบนี้เราอยู่ด้วยกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยไงจนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างเนี้ยจนวันหนึ่งผมทะเลาะกันถึงขั้นแตกขาดเลยนะแต่ว่าแต่ไม่ลงไม้ลงมือนะครับก็คือบอกเลยวันนั้นพี่เห็นนะที่งานมันเกิดพี่ทิพย์อ่ะผมพูดอย่างนี้ไปเขาก็ตะลึงที่มันแบบตกใจเขาก็บอกอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกพี่อย่าคิดมากพี่คิดมากเกินไปเขาก็ว่าผมเนี้ยพอหลังเสร็จสับผมก็เขาก็นอนหลังให้ผมไปเลยโดยมีลูกนอนขั้นกลางอยู่ครับผมก็นอนคิดมากเลยครับเนี้ยเอ๊ะมันยังไงหรือเราคิดมากกว่ากลางวันไอ้งานมันก็อยู่บ้านนะผมก็คิดงี้ไงกลางคืนผมก็อยู่แล้วบวกกับพี่ทิพย์เขาก็ห่วงไอ้เอกจะตายเขาไม่ปล่อยมันมาหาได้หรอกผมก็คิดไปเออเรื่องว่าเราคิดมากจนทำงานแทบไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นอ่ะแต่พอมาคิดได้ว่าเอออย่างน้อยเขาก็เมียเราไปง้อเขาก็ไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกผมก็ว่าอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็ซื้อยำแหนมกล่องใหญ่มาเลยจะง้อเต็มที่เลยพอมาถึงอ้าวไม่อยู่บ้านไปเจอเขาไปอยู่พอจะไปที่ว่าอยู่ห้องพี่ทิพย์แหละเขานั่งคงนั่งกินกันที่ตรงม้าหินอ่อนนั่นแหละไม่มีครับอ้าวงั้นก็ต้องอยู่ในห้องแล้วแหละพอผมเปิดประตูห้องพี่ทิพย์เข้าไปภาพที่ผมเห็นคือเห็นพี่ทิพย์อ่ะนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงนั่งร้องไห้แบบว่าเสียใจมากเลยนะครับผมก็ถามพี่ทิพย์ว่าพี่เป็นอะไรพี่ทิพย์พอเห็นผมเขาก็เลยวิ่งมากอดผมแล้วก็บอกว่านัดเอกทิ้งพี่ไปแล้วเอกทิ้งพี่ไปแล้วผมก็ถามใจเย็นพี่ผมก็เลยเอาเขานั่งบนเตียงก่อนแล้วก็คุยกันใจเย็นนะเล่าผมฟังหน่อยเขาก็บอกว่าเอกทิ้งพี่ไปกับไอ้ขิงแล้วแล้วจะมีนัดแล้วเฮ้ยจริงอ่ะ
จริงครับผมก็เลยหน้าชาเลยตอนเนี้ยแล้วผมก็ถามอ่ะแล้วไอ้เห็นไอ้น้องหญิงมั้ยอ่ะเขาบอกพี่ไม่รู้นะแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะเอาไปด้วยแล้วพอพูดจบผมก็นั่งอึ้งไปพักนึงผมก็ยังคิดในใจนะกูจะปลอบตัวกูก่อนหรือจะปลอบพี่ทิพย์ดีก่อนวะเนี่ยผมก็คิดอย่างนี้นะพี่ทิพย์เขาก็นั่งพร่ำพรรณนาเขาว่ากูสารักมันไอเอกยอมทุกอย่างให้ได้หมดตามใจหมดไม่ว่าอยากได้อะไรพร่ำพรรณนาไปจนแกหลับคาเตียงไปเลยอ่ะพอหลับคาเตียงผมก็ออกมาจากห้องแกแล้วก็ปิดประตูให้แกแล้วก็กลับไปที่ห้องกลับไปที่บ้านเช่าไปดูเสื้อผ้าซิไม่เหลือละทั้งของเมียทั้งของลูกหายหมดขนไปหมดเลยขนไปหมดเลยแล้วก็คืนนั้นก็นอนแบบยอมรับแบบแล้วแบบนอนร้องไห้อะผมอ่ะกับเมียนี่ก็ทั้งรักทั้งเกลียดนะลูกก็คิดถึงก็ผมก็ยังคิดในใจจะไปแล้วจะลูกไปทำไมอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะจนวันรุ่งขึ้นผมก็ไปดูแลพี่ทิพย์อีกนะแกก็เศร้าโศกเสียใจอยู่เงี้ยพี่ไม่ทำอะไรเลยนะพี่ขนาดร้านที่แกซักรีดอยู่อ่ะลูกค้ามาเอาเสื้อผ้ายังไม่มีให้เขาเลยแกเป็นอย่างนี้3วันอ่ะผมก็ทนไม่ได้ละผมก็ไปจับแกลุกจับบนที่นอนเลยนะแล้วก็จับแกจับไหล่ทั้งสองข้างแกแล้วก็บอกว่าพี่ทิพย์พี่ต้องตั้งสติแล้วพี่ต้องลืมให้ได้ทำใจให้ได้พี่ทิพย์คนเดิมต้องกลับมาผมก็ว่าอย่างนี้ไงผมก็ถามว่าพอผมก็พูดไปอย่างเนี้ยแกก็บอกพี่แค้นมันพี่อยากจะฆ่ามันพี่แค้นมันแค้นมันทั้งสองคน ผมก็บอกถ้าพี่แค้นมันนะพี่แก้แค้นไหมผมมีวิธี พี่ก็มองหน้าผมว่าประมาณว่าวิธีไหนหรอผมก็บอกว่าไอ้เอกมันแย่งเมียผมไปใช่ไหม ส่วนเมียผมก็แย่งแฟนพี่ไป ถ้าเราจะล้างแค้นคนสองคนนี้ได้คือพี่กับผมก็ต้องมาเป็นผัวเมียกันเอ้ามันจะได้เสมอกันเงี้ยหนึ่งต่อหนึ่งผมบอกเงี้ยมันจะอีนุงตุงนางเอานะครับเพราะผมก็บอกคู่นั้นเขาก็ไปมีความสุขของเขาเราก็มีความสุขของเราจะพี่จะมานั่งร้องให้ทำไมล่ะผมบอกอย่างเงี้ยพี่แล้วนั่งร้องให้อย่างเงี้ยคนสองคนเขาไม่รับรู้หรอกนะพี่นะแล้วอย่างไอเอกมันก็ไม่กลับมาหาพี่หรอกผมก็เลยพอผมพูดต่างๆนานาชักไม่นานแล้วให้แกฟังแกเริ่มมีสติเนี่ยตอนเริ่มมีสติเหมือนกับคิดได้จริงนะอย่างที่นัดพูดมันก็จริงผมก็เลยแบบพี่เนี่ยไปอาบน้ำอาบท่าใหม่เลยไปเนี่ยแต่งตัวให้สวยๆเลยเราไม่ต้องไปง้อเขาแล้วครับผมบอกไปอาบน้ำไปเดี๋ยวผมอาบให้เขาก็ว่าผมจะมาทะลึ่งพอผมเห็นแกรอยยิ้มแกก็เริ่มดีขึ้นจนแต่พอแกเริ่มดีขึ้นผมก็ช่วยดูแลแกเนาะเก็บเสื้อผ้าให้ทำให้พับผ้าเกี่ยวกับงานซักอบรีดให้เลิกงานมาก็ซื้อย้ำแหนมมาฝากแกทุกวันเลยนะทำแบบซื้อให้พี่ทิพย์แทนเมียไปเลยอ่ะจนไปเปิดตู้เสื้อผ้าแกผมก็กำลังเอาเสื้อผ้าของแกไปใส่ตู้แหละก็ไปเห็นชุดอยู่ชุดนึงมันเป็นชุดสีดำมาเลยมันจะเป็นชุดลาตีก็ไม่เชิงเป็นชุดแสกก็ไม่ใช่ครับมันเป็นกึ่งอ่ะแต่ดูสวยมากผมก็ถามว่าพี่ทิพย์ชุดนี้เขาใส่ยังไงเหรอผู้หญิงอ่ะเขาบอกอยากเห็นพี่ใส่เหรอเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะแต่ต้องในกรณีพิเศษเท่านั้นนะเขาก็พูดอย่างนี้ครับผมก็บอกได้ผมจะรอดูพี่นะจนเหตุการณ์นี้ก็อยู่กับดูแลแกไปเงี้ยจนประมาณ2อาทิตย์เต็มๆมาแฟนจนวันหนึ่งผมก็เลิกงานมาก็ซื้อยำแหนมมาให้แกปกติพอจะปิดประตูเข้าห้องแกประตูแกล็อกผมก็เอ้าทำไมล็อกทุกทีแกไม่ล็อกนะผมก็เคาะเรียกแกพี่ทิพย์แกก็ไม่ตอบผมก็ไปตรงที่ประตูหน้าบานกระจกก็เรียกแกอีกทีเรียกไปสักพักนึงแกก็เปิดผ้าม่านมาแล้วก็บอกว่าอ๋อพอดีพี่อยู่ในห้องน้ำกำลังจะแต่งตัวรอพี่แป๊บนึงนะครับผมก็นั่งรอที่ม้าหินอ่อนประมาณสัก10กว่านาทีได้แกก็เปิดประตูออกมาภาพที่ผมเห็นคือแกดูสวยมากพี่เขาใส่ชุดสีดำครับชุดนั้นอะเขาบอกเป็นไงพี่สวยไหมเขาก็บอกสวยพี่ผมก็เลยเอาแกมานั่งคุยที่โต๊ะแล้วผมการนั่งคุยพูดคุยกับพี่ของผมก็เป็นการพูดคุยเหมือนหนุ่มสาวจีบกันนะพี่คือผมก็บอกประมาณว่าพี่ทิพย์ให้ผมดูแลพี่ทิพย์นะเพราะว่าผมสัญญาว่าจะไม่ทิ้งพี่ไปหรอกผมจะไม่ทำตัวเหมือนเอกหรอกอะไรเงี้ยแกก็นั่งคิดไปคิดมาเหมือนกับว่าให้เวลาพี่หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันไปจนดึกพี่ทิพย์เขาก็ไล่ผมกลับบ้านเหมือนกับกลับห้องได้แล้วผ
มก็แกล้งออกอุบายว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิแกบอกไม่ต้องเข้าเลยพี่รู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เขาบอกเนี่ยผมก็ได้แต่ยืนเดินอมยิ้มกลับบ้านไปแล้วก็ไปนอนยังมีความสุขอะคืนนั้นอะแล้วก็ฝันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบอกความในใจกับพี่ทิพย์แล้วแหละ พอตกวันรุ่งขึ้นเลิกงานมาผมก็ซื้อยำแหนมให้แกปกติแล้วเคาะเรียกแกประตูล็อกอีกแล้วผมก็ถามเอ๊ะเป็นอะไรประตูล็อกอีกแล้วผมก็ถามเนี่ยเคาะเรียกแกแต่ครั้งนี้มีเสียงตอบมาจากในห้องแกก็บอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ออกไปแกก็ออกมาแต่แกออกมาอยู่ในชุดเดิมนะครับผมก็ถามอ้าวพี่ยังอยู่ในชุดเดิมอีกเหรอจะไม่ได้อาบน้ำหรอแกบอกว่าก็กำลังว่าจะอาบมาแหละพอดีนัดมาพอดีก็ออกมาคุยก่อนผมก็ไม่เป็นไรชุดนี้ก็ยังดูสวยดีเหมือนเดิมก็ว่าเงี้ยก็เอามานั่งคุยกันที่โต๊ะไม้อ่อน เสร็จแล้วก็คุยเหมือนเดิมอ่ะผมพอคุยบอกว่าให้ผมดูแลพี่นะอ้อนแกอย่างงู้นอย่างเงี้ยครับจนแล้วก็บอกว่าพี่ทีผมชอบพี่นะผมรักพี่เลยแหละอยู่กับผมเนาะอะไรเงี้ยพอคุยไปแล้วแกก็บอกพี่ให้คำตอบพรุ่งนี้ได้ไหมแกพูดเงี้ยผมบอกพอผมได้ยินแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วไงพอผมได้ดีใจปุ๊บผมก็กำลังจะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลาก็ขอแกก็ให้ผมกลับบ้านจนที่ผมกำลังจะกลับแกก็เรียกผมว่านัดอย่าเพิ่งไปผมก็ถามมีอะไรหรอพี่พอยังไม่ทันแล้วแกก็บอกขอพี่กอดทีนึงแล้วแกก็เดินมากอดผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นัดทำให้พี่อ่ะผมก็ไม่เป็นไรพี่ก็ได้กอดตอบไปกับไลน์แล้วที่ผมคิดเนี้ยนะตอนแรกอะจังหวะที่แกกำลังจะไปแต่ว่าเอาตัวออกจากผมอะแต่ด้วยความไวซึ่งเป็นของปีศาจนะพี่นะผมก็เลยจับไปหนึ่งฟอดแกก็เขินๆแล้วแกก็หันมาว่าผมบ้าอะไรเงี้ยแกก็เดินเข้าของบ้านไปวันนั้นวันรุ่งขึ้นทำงานแบบโอ้โหพี่หลั่นล้าเลยผมอะเดี๋ยววันนี้กลับเลิกงานไปจะไปฟังคำตอบไงบางครั้งผมก็เลิกงานมา3ทุ่มกว่าเหมือนเดิมทุกครั้งกลับมาปุ๊บเอาแล้วห้องล็อกอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ล็อกแค่ห้องมีแม่กุญแจคล้องอยู่ด้วยผมก็ว่ามันผิดปกติแล้วแสดงว่าแกไม่ได้อยู่ห้องผมก็ที่นี้ไงผมอ้าวแล้วจะถามใครได้วะเนี่ยจังหวะไปเห็นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าประจำนะที่เคยไปเอาผ้ากับแกบ่อยๆผมก็เลยไปถามพี่ว่าพี่รู้ไหมว่าพี่ทิพย์เขาไปไหนอ่ะแกก็บอกว่าเอ้ายังไม่รู้หรอทิพย์มันตายแล้วนะเฮ้ยตายเมื่อไหร่ครับผมก็ถามแค่ว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วตายยังไงแกบอกว่าคือวันนั้นน่ะพี่ไปเอาผ้าหมายถึงเมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่ไปเอาผ้าไม่ใช่พี่ผมวันนี้เลยวันที่ผมต้องทำงานแล้วพี่ไปเอาผ้าตอนประมาณเที่ยงกว่าแล้วจังหวะด้วยความแบบเคยคุ้นเคยกันน่ะพี่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยพอเปิดประตูเข้าไปจังหวะแรกที่พี่สัมผัสได้คือความเย็นของแอร์เย็นมากๆแล้วพี่ก็เลยตะโกนถามที่ว่าที่พี่มาเอาผ้าเนี่ยครับพี่ทิพย์เขาก็นอนอยู่บนเตียงเขาเห็นอยู่ใส่ชุดสีดำนอนอยู่แกก็เข้าใจว่าพี่ทิพย์เนี่ยหลับแกก็เลยถือวิสาสะเดินไปที่เตียงใกล้ๆเพราะแกเคยคุยกันมาสนิทกันอยู่จังหวะที่แกเห็นน่ะคือพี่ทิพย์นอนตาเบิกโพงที่มุมปากมีคราบขาวๆมาเหมือนกับว่าสำลักอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วที่สำคัญตัวแข็งครับพอแกเห็นแค่นั้นแกก็ร้องโวยวายแล้วก็โทรหาป้าเจ้าของห้องเจ้าของป้าแกก็เลยพาพวกมูลนิธิตำรวจอะไรมาเนี่ยครับผมก็ถามแกว่าแกฆ่าตัวตายเพราะกินยาตายใช่ไหมแกบอกใช่ครับแล้วพอกู้ภัยเขาเก็บศพไปอย่างเงี้ยผมแล้วผมก็ถามว่าเขาอยู่ในชุดสีดำเหรอเขาก็ใช่แล้วเขาตายมากี่วันแล้วเขาเห็นกู้ภัยบอกตายมาได้3วันแล้วนะเฮ้ยแล้วพอผมรู้แค่นั้นนะครับพี่ผมก็ยืนน้ำตาไหลแล้วก็เดินไปที่ห้องแกพอเดินไปที่ห้องแกผมก็บ่นกับที่หน้าห้องแกว่าพี่ผมไปงานศพพี่ไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนอยู่วัดอะไรรู้แค่ว่าพี่เป็นคนอำเภอเชียงดาวนะผมก็พูดแค่นี้แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเลยนะพี่นะผมทำอะไรเพื่อพี่ไม่ได้อีกแล้วผมทำได้อย่างเดียวเนี่ยผมก็เอาย้ำแหนมอ่ะคล้องไว้ที่ตรงลูกบิดที่หน้าประตูห้องแกพอวันรุ่งขึ้นผมก็ทำอย่างนี้นะก็เลิกงานมาก็เอาย้ำแหนมมาแขวนอะไรเงี้ยทุกวันพี่แต่ทุกครั้งที่มาแขวนอ่ะย้ำแหนมอันเก่ามันจะไม่อยู่มันเหมือนมีคนเก็บไปหรือใครเอาไปทิ้งเลยผมก็ไม่รู้นะว่านะแต่ผมมีความสุขที่จะทำแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้ทุกวันจนผ่านไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือน
อีกสิ้นเดือนผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตังค์ไปจ่ายให้ป้าคราวนี้เดี๋ยวจะถามเรื่องบ้านให้ได้เลยส่วนเรื่องพี่ทิพย์อ่ะผมทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ทำใจแล้วก็ทำได้ดีสุดก็ซื้อยำแหนมไปฝากแกทุกวันก็พอโอ้โหแล้วพอผมไปถามป้าผมว่าเงินไปจ่ายให้ป้าใช่ไหมผมก็ถามป้าบอกผมมาจริงเหรอบ้านหลังนั้นน่ะมีอะไรกันแน่ตอนแรกป้าเขาไม่ยอมเล่าพอผมครั้งนั้นเขายอมแล้วผมก็บอกว่าเล่ามาเถอะต่อให้ป้าเล่าความจริงมาผมสัญญาว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อแกก็บอกว่าถ้าเองไม่กลัวป้าจะเล่าให้ฟังป้าก็บอกว่าย้อนไปนะเมื่อ20ปีที่แล้วป้าไม่ใช่คนเชียงใหม่หรอกป้าเป็นคนเชียงรายอำเภอแม่สายแต่มาพบรักกับลุงที่นี่ก็สร้างฐานะด้วยกันขึ้นมาด้วยกันนี่แหละจนมีวันหนึ่งน้องป้าก็ตามมาจากเชียงรายชื่อว่าสินแล้วก็บ้านหลังนี้ป้าก็ปลูกให้สินเองแหละไอ้สินมันก็ไปเจอเมียมันคนหนึ่งซึ่งเช่าห้องอยู่ที่ห้องเช่าน่ะชื่อลินผู้หญิงคนนี้เป็นนักร้องทำงานกลางคืนไอ้สินนี่คือเห็นเมียนี่เพราะลินนี่เป็นคนสวยหุ่นดีสวยเนี่ยสินนี่หลงเมียคนนี้มากคือประมาณว่าทั้งรักทั้งหวงซื้อธงซื้อทองให้ใส่อยากได้อะไรหาให้เมียหมดปนเปื้อทุกอย่างแต่จนมีลูกด้วยกันคนนึงอ่ะเป็นเด็กผู้ชายตอนนั้นอายุประมาณ2ขวบกว่าเท่ากับน้องหญิงอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บแต่บอกว่าลินเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างชอบเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ชอบให้ท่าให้ทางผู้ชายแล้วก็เล่นหูเล่นตาจนมีวันหนึ่งเรื่องมาระแคะระคายเข้าหูไอ้สินเขาบอกไงนะสินคิดว่าเมียต้องมีชู้แน่เลยก็เลยคิดอุบายมาว่าไปบอกเมียว่าเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านที่แม่สายนะไปกับพี่ไหมคำตอบของเมียก็คือไม่ไปซึ่งสินก็รู้อยู่แล้วเมียไม่ไปหรอกรุ่งเช้าเขาก็ออกอุบายเขาก็ออกไปแต่เช้ามืดเลยนะแล้วตกค่ำเขาก็ย้อนรถกลับมาแต่รถจอดทางห่างบ้านแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านภาพที่เขาเห็นคือเขาเห็นลูกชายเขาอะวัย2ขวบกว่านอนอยู่ที่ห้องโถงแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่ก็มีเสียง AV เซอร์ราวมาอีกแล้วสินเขาก็ไม่ไหวละไม่หมดความอดทนละครับเขาก็เดินไปที่ประตูแต่อันนี้เขาไม่ได้แง้มน่ะเขาเปิดไปเลยแล้วก็จัดให้ไป1แม็กก็ตายทั้งคู่เพราะเขาเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจไงคือแฟนของสินมีชู้ใช่ครับพาชู้เข้ามานอนในห้องก็คือลินนี่แหละพาชู้เข้ามานอนในห้องใช่ครับแล้วพอแกยิงเมียยิงชู้แกเสร็จแกก็อุ้มลูกแกไปแล้วขับรถไปหาป้าพอไปหาป้าแกป้าแกก็บอกว่าสินก็มาเล่าความจริงให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนะว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มาหมดแล้วก็บอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมฝากลูกผมไว้หน่อยนะเดี๋ยวผมมาป้าก็ถามว่าเอ็มจะไปไหนอ่ะก็ไม่ตอบลงบ้านไปเข้ารถได้สตาร์ทรถปุ๊บไม่ถึง30วินาทีเสียงปืนดังปั้งป้าลงไปดูสินยิงตัวตายไปแล้วเอาแล้วที่มาครับเอาครับที่มาเจอกับนัดล่ะก็น่าจะเป็นวิญญาณนะครับตอนนี้เป็นเรื่องเล่าเมื่อ20ปีก่อนนะป้าบอกนะครับแล้วป้าก็บอกว่าป้าขอโทษเองนะผมก็ถามป้าจะขอโทษผมเรื่องอะไรอ่ะก็ขอโทษที่ป้าเลี้ยงหลานสั่งสอนหลานไม่ค่อยดีทำให้หลานของป้าต้องแย่งเมียเองไปไงครับผมก็ถามหมายถึงเอกก็เหรอบอกใช่เอกก็แหละหลานป้าเองก็ลูกไอ้สินมันไงเขาว่าเงี้ยอ๋อเหรอครับแล้วพอผมได้ฟังเรื่องป้าแล้วผมรู้สึกเรื่องของคนชื่อสินแล้วมันรู้สึกเศร้าอ่ะหดหู่แล้วผมก็กลับมาที่ห้องพี่ป๋องยังจำไอ้ที่ผมเอายำแหนมไปแขวนที่หน้าห้องพี่ทิพย์ได้ทุกวันใช่ไหมจำได้ครับผมก็ทำมาอย่างเงี้ยประมาณสัก2เดือนกว่าจนมีวันหนึ่งอ่ะป้ามีคนจะมาดูห้องนี้ไงครับเป็นผัวเมียคู่หนึ่งจริงๆป้าเขาไม่อยากเปิดให้เช่าหรอกเขาอยากจะปิดตายไปเลยแต่แกทนรบเร้าจากลูกค้าไม่ไหวแกก็ลองเปิดให้เขาดูไปก่อนจังหวะแกไขห้องเปิดเข้าไปปุ๊บพอแกเปิดไปแกร้องว้ายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาครับภาพที่แกเห็นคือเป็นยำแหนมประมาณ60-70กล่องอยู่ในนั้นนะครับโอ้ยอยู่ในห้องเช่าอะนะครับอยู่ในห้องพี่ทิพย์อะแล้วมันก็บูดเน่าอะพี่ครับม
ันก็เหม็นไปทั่วห้องเลยป้าแกก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็รู้ว่ามันเป็นฝีมือผมเองที่เอาไปแขวนอ่ะเพราะผมจะไปแขวนตอนคืนไม่ให้ใครเห็นไงครับแล้วจนผมก็อยู่บ้านหลังนี้มาจนอีก 6-7 เดือนนะครับอยู่กับนานกับน้อง2คนวันนั้นผมเลิกงานมาประมาณ4ทุ่มติดเบียร์มา3ขวดพร้อมกับยำแหนม1กล่องก็นั่งกินที่โต๊ะไม้หย่อนหน้าบ้านนะครับครับแล้วก็ระหว่างที่จิบเบียร์ไปก็นั่งดูโทรศัพท์ไปด้วยดูรูปลูกแล้วก็ดูรูปพี่ทิพย์จังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาแต่มาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านนะเป็นเงามืดนะครับผมผมก็เห็นแล้วว่ามีร่างสามร่างเป็นคนนี่แหละผมก็คิดอย่างนี้ไงก็มีแล้วก็มีคนนั่งหน้าคนหนึ่งคนขับคนแล้วก็คนซ้อนคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งหน้าก็เดินเข้ามาหาผมพอแสงไฟกระทบผมก็เห็นว่าเป็นขิงแล้วผมก็ถามว่าผมก็ตกใจนิดหน่อยแล้วผมก็ถามว่ามีธุระอะไรหรอแบบถามแบบโกรธอะแล้วเขาก็ถามว่าขอคุยหน่อยขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมผมก็ได้เข้ามาคุยดิก่อนที่จะคุยกับพี่ผมก็ถามว่าลูกอยู่ไหนผมก็ถามนี้นะเขาบอกพี่ไม่ต้องห่วงหรอกลูกอะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วหนูเอาไปให้น้าที่เลี้ยงแล้วผมก็ไม่เชื่อผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้าจังหวะถามน้าว่าน้าไอ้หญิงอยู่ที่นั่นหรือเปล่าน้าบอกอยู่ที่นี่แล้วพวกเอ็งมีอะไรกันวะผมก็เดี๋ยวค่อยคุยแล้วผมโทรกลับนะจังหวะนั้นผมก็หันมาถามขิงต่อว่าคุยธุระมาเขาบอกว่าอยากให้พี่ยกโทษให้หนูและให้อภัยหนูได้ไหมผมก็ถามว่าถ้าจะให้พี่ให้อภัยรู้ไหมว่าการกระทำของขิงอ่ะมันทำให้คนคนหนึ่งตายไปนะผมก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูรู้แล้วก็หนูกำลังจะชดใช้ให้อยู่นี่ไงเขาพูดอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ถามว่าแล้วสรุปพี่จะให้อภัยหนูไหมผมก็บอกอ่ะให้ก็ได้มันจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันพอพูดแค่นั้นอ่ะแกก็ลุกขึ้นขิงแล้วก็เดินออกจากบ้านไปแล้วบอกหนูไปแล้วนะพี่แล้วเขาก็เดินขึ้นไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทแล้วก็ขี่ออกไปแล้วก็ไปประมาณสัก10-20เมตรก็จะเจอแสงไฟจากเสาไฟใช่ไหมครับก็เห็นผมก็มองไปเห็นว่าเออขิงเมียผมจริงนั่งหน้ามีเอกขับแล้วก็มีพี่ทิพย์นั่งอยู่หลังใส่ชุดสีดำเกาะเอวเอกอยู่แล้วก็หันมายิ้มให้ผมเนี่ยครับเรื่องก็มีประมาณเนี้ยพี่ป๋องเดี๋ยวนะผมย้อนกลับไปตอนต้นที่นัดบอกว่าฟังว่าแล้วแต่นะว่าฟังแล้วคุณจะรู้สึกยังไงนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคุณจะเชื่อก็ได้หรือคุณจะไม่เชื่อคิดซะว่าเป็นนิทานอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับแต่จะบอกว่าโอ้ยถ้าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่นัดเล่ามาทั้งหมดนะนัดเอ้ยนัดมันเจอกี่กระทอกไว้เนี่ยโอ้โหคือไม่ว่าจะเป็นในห้องเช่าของเราก็ดีตั้งแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะจนมาถึงครอบครัวเรานะนะครับแล้วก็เลยไปถึงครอบครัวของพี่ทิพย์นะครับคือมันผมใช้คำว่ามันอินุงตุงนังมันซับซ้อนมันอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วพอได้รู้ประวัติของห้องเช่านี้ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้นะครับหรือแม้กระทั่งแฟนของนัทที่ชอบกินยำแหนมซึ่งพี่ทิพย์ก็ชอบกินเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีเรื่องรักสามเศร้ารักสี่เศร้าอะไรกันไขว้กันอินุงตุงนางไว้หมดเลยอ่ะแล้วมันก็มีคนที่ยังอยู่แล้วคนที่ไม่อยู่แล้วอ่ะมันมีทั้งคนเป็นคนตายและสิ่งต่างๆที่นัดเล่ามาระหว่างที่นัดเจอต่างๆที่เล่ามาให้พี่ฟังเนี่ยนัดเจออะไรนัดเห็นอะไรและสิ่งที่พี่ทิพย์ที่ใส่ชุดแสกสีดำที่นัดเห็นก่อนหน้านี้แต่มารู้ตลอดว่าแกตายไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หรือแม้กระทั่งคนชื่อศิลป์น่ะที่ตามมาหาเมียเขาชื่อรินน่ะนะครับใช่นั่นก็คือคนที่เสียไปแล้วนะเออใช่ครับโอ้โหอ้าวโอเคพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่มีคำถามเลยครับนัดเพราะว่านัดจั่วมาตอนต้นแล้วว่าแล้วแต่คนฟังก็ตัดสินใจอย่างไรฟังเป็นเรื่องสนุกก็ได้ฟังเป็นเรื่องอนิทานเป็นหนังสักเรื่องนึงเป็นละครสักเรื่องนึงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับใช้คำนี้ผมว่าน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดในมุมของพี่นัดนะครับเพราะคนที่คนที่เขาไม่เชื่อเขาอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับโอ้แต่ว่าคนที่ฟังแล้วมีความรู้สึกเชื่อที่พี่นัดเล่า
กับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ฟังมาอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเออแต่ฟังแล้วพี่สึกเฮ้ยเหมือนนัดพาพี่เข้าไปในหนังเรื่องนึงอ่ะนะพาพี่ไปในละครเรื่องนึงอ่ะนะครับซึ่งมันมีตัวละครดังต่อไปนี้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์กับแต่ละตัวละครอ่ะซึ่งบทสรุปของแต่ละตัวละครมันก็อย่างเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะอย่างตอนจบที่บอกว่าเห็นแฟนเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเอกแล้วก็มีพี่ทิพย์นั่งเกาะซ้อนท่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วจากนั้นอยู่ไปอีกเมื่อไหร่ฮะกว่าจะย้ายออกมาจากห้องนั้นกับน้องประมาณ2ปีกว่าได้ครับถึงจะออกไปแต่อยู่กับน้องก็ไม่ได้เจออะไรหรือหวาอย่างที่ผมเจอก็มีจังมากก็เป็นเสียงมั่งอะไรมั่งเงี้ยวับวับแวบแวบแบบข้างเงี้ยแต่นานนานไอ้นานเขามีนี่ไงพี่เขามีพระเกจิของเขาอยู่ไงสงสัยจะกลัวพระนานไหมผมว่านะครับเฮ้ยแต่อย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่านัดสองดอกเงื้อฟังครับผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราคงได้รวบรวมเรื่องราวของน้องนะครับมาให้ได้ฟังเพราะน้องนำประสบการณ์มาเล่าให้เราฟังหลากหลายละเขาเล่าหลากหลายเรื่องแหละนะครับอย่างนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของนัดคือผมรู้สึกได้เองนะนัดกูฟังว่าเรื่องราวของเขาอ่ะมันจะมีเรื่องเซ็กมันจะมีเรื่องเพศสัมพันธ์น่ะนะครับอยู่เป็นนิดใช้คำนี้ก็แล้วกันนะในทุกๆเรื่องนะหรือว่าอาจจะเป็นลายเส้นของเขาก็ได้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าฟังแล้วเออมันก็สนุกมันก็เพลินดีอ่ะก็เนี่ยเราคุยกันมานะเราคุยกันมาเชื่อไหมว่าเมื่อกี้พี่นั่งดูเวลาแงะไปดูนาฬิกานี่ตีสามนะแสดงว่าเราคุยกันมาร่วมๆ1ชั่วโมงนะนัดครับ1ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกพี่อ่ะมันไม่ได้นานเลยนะมันแป๊บเดียวพี่เอ้านี่ตีสามแล้วเหรอวะเอ้าจบเรื่องของนัดพอดีเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้โหอ้าวสนุกฮะนัดแล้วก็มีพี่จิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพนะฮะเขาส่งข้อความมาบอกอย่าบอกนะนัดมีอะไรกับพี่ทิพย์ยังไม่มีนะไม่มีครับยังไม่มีนะยังไม่มีนะพี่จิ้มนะแล้วก็คิดอยู่พี่คิดอยู่นะครับเขาคิดอยู่ก็แฟนเขาไปมีคนอื่นนะแล้วก็คนนั้นก็เป็นแฟนพี่ทิพย์อ่ะชื่อเอกก็เป็นลูกศิษย์นะครับก็กลายว่าคนนี้ไปได้คนนี้ไอ้เจ้านัดก็กะจะมากิ๊กก้ากับพี่ทิพย์แต่พี่ทิพย์เสียซะก่อนครับผมเออนะคือรักของเขามากเขาเลยไม่มีใจให้ผมมากกว่าใช่นั่นแหละนะครับแล้วเขาก็เสียในชุดแสกสีดำที่เป็นชุดสวยเขาอะนะได้ครับพี่อ้าวขอบคุณมากน้องนัดครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลโอ